สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะคือวันอังคาร4 ทุ่ม 18 มิถุนายน 2567กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณแพรณทิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะค่ำคืนนี้นะคะมีหลากหลายมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสงครามการค้านะคะที่คาดว่าน่าจะตึงเครียดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่สินค้าจีนนะคะเข้าไปตีตลาดในหลายประเทศจนหลายประเทศไม่พอใจค่ะเนื่องจากราคาสินค้าของจีนนั้นค่อนข้างจะถูกกว่าในประเทศของตนเองนะคะจนกระทั่งล่าสุดมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ EV ของจีนที่ส่งไปยังยุโรปและทางด้านของจีนเองนั้นตอนนี้ตัดสินใจตอบโต้กลับแล้วนะคะหลังจากที่มีการสั่งเก็บเรื่องของภาษีนำเข้า EV จีนจีนก็เลยตรวจสอบเรื่องของการส่งออกเนื้อสัตว์ค่ะที่ส่งเข้าไปยังจีนเช่นเดียวกันนะคะโดยประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะมีการระบุจากกระทรวงพาณิชย์จีนที่ประกาศการตรวจสอบมุ่งเป้าไปที่เนื้อหมูเพื่อการบริโภคของมนุษย์เช่นเนื้อหมูสดเนื้อหมูแช่เย็นเนื้อหมูแช่แข็งรวมไปถึงเครื่องในหมูที่จะมีผลตั้งแต่17มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะการตรวจสอบนั้นเป็นผลจากคำร้องของสมาคมปศุสัตว์แห่งประเทศจีนเมื่อวันที่6มิถุนายนในฐานะตัวแทนอุตสาหกรรมเนื้อหมูในประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการตรวจสอบดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพื่อต่อต้านการทุ่มตลาดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปหรือว่า EU ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่สเปนเนเธอร์แลนด์และก็เดนมาร์กเป็นหลักค่ะเพื่อตอบโต้ในกรณีที่ EU ได้สั่งเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนโดยในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC ได้ประกาศจะเรียกเก็บภาษีต่อต้านเงินอุดหนุนสูงถึง 38.1% สำหรับรถยนต์นำเข้าจากจีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยบรรดาบริษัทอาหารทั่วโลกก็เลยจับตาดูเพราะว่ามีการค้าขายกับจีนค่อนข้างสูงว่าจีนจะดำเนินการตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีอย่างไรบ้างจากความเคลื่อนไหวนะคะเรื่องการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศนะคะมาดูเรื่องของดอกเบี้ยกันบ้างค่ะโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะคะล่าสุดเลยค่ะประธานธนาคารกลางสหรัฐนะคะมีกำหนดแล้วค่ะว่าเตรียมแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีนะคะในวันที่9กรกฎาคมนี้แล้วค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรายงานบอกว่านายเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะมีกำหนดเข้าแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมการด้านการธนาคารแห่งวุฒิสภาสหรัฐในวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมานะคะตัวนายพาวเวลนั้นก็จะเข้าแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมการด้านการเงินแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันถัดมาก็คือวันที่10กรกฎาคมนั่นเองค่ะและปกติแล้วนะคะการแถลงต่อทั้ง2สภาจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงค่ะเนื่องจากกรรมาธิการของทั้ง2สภานั้นจะซักถามนายพาวเวลในหลายประเด็นตั้งแต่นโยบายตราดอกเบี้ยไปจนถึงระบบการธนาคารซึ่งเมื่อการประชุมวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดหรือว่า FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ระดับ 5.25 ถึง 5.50%และส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย1ครั้งในปี2517หรือปีนี้และหากเฟดนะคะดำเนินการตามที่ส่งสัญญาณดังกล่าวก็มีแนวโน้มว่าเฟดนั้นจะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนเรื่องของยุโรปนะคะทางประธาน ECB ค่ะได้เผยว่ามีการจับตาตลาดการเงินนะคะหลังจากที่ตอนนี้การเมืองของฝรั่งเศสค่อนข้างจะปั่นป่วนค่ะซึ่งทางนางคริสตินลาการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ได้กล่าวนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ ECB กำลังจับตาพัฒนาการในตลาดการเงินค่ะหลังจากที่ตลาดหุ้นฝรั่งเศสสุดตัวลงในสัปดาห์ที่แล้วนะคะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคขวาจัดหลังจากที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9มิถุนายนค่ะพร้อมกับจัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งจะมีขึ้น2รอบนะคะในวันที่30มิถุนายนและ7กรกฎาคมซึ่งตลาดหุ้นฝรั่งเศสนั้นดิ่งลงไปกว่า 6.2% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
เป็นความเคลื่อนไหวนะคะที่เป็นการจับตาเชื่อมโยงระหว่างเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองแต่ละประเทศด้วยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์และก็รสนิยมกันบ้าง นะคะไปกันที่เกาหลีใต้ค่ะทางด้านของเกาหลีใต้เองนะคะคนในเกาหลีใต้ก็นิยมชมชอบแบรนด์เนมเป็นสำคัญเลยนะคะซึ่งประเด็นนี้ล่ะทางด้านของธนาคารกลางเกาหลีใต้ระบุ บอกว่าความนิยมหรือว่าความคลั่งไคล้ในแบรนด์เนมต่างๆนั้นกลายเป็นประเด็นสำคัญที่กดดันด้านอัตราเงินเฟ้อของประเทศค่ะโดยทางด้านของการศึกษาของธนาคารกลางเกาหลีใต้นะคะระบุ บอกว่าความคลั่งไคล้ในสินค้าแบรนด์เนมของชาวเกาหลีใต้อาจส่งผลทำให้เงินเฟ้อของเกาหลีใต้นั้นปรับตัวสูงกว่าประเทศอื่นๆในกลุ่มพัฒนาแล้วและทางด้านของธนาคารกลางเองจะเผชิญความยากลำบากมากขึ้นในการควบคุมเงินเฟ้อเนื่องมาจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะนักวิจัยของธนาคารกลางเกาหลีใต้อิมอุนจีระบุ บอกว่าความนิยมชมชอบเหล่านี้เนี่ยนะคะจะส่งผลทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอีกทำให้ผู้จำหน่ายสินค้าชื่อดังระดับโลกหันมาสนใจตลาดเกาหลีใต้มากขึ้นด้วยซึ่งส่วนใหญ่นะคะสินค้าหรูหราที่ขายในห้างนั้นมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงค่ะในขณะที่ผู้ผลิตเครื่องแต่งกายจากต่างประเทศมักตั้งราคาสินค้าที่สูงขึ้นในเกาหลีใต้อยู่แล้วนอกจากนี้ยังพบว่าสินค้าในห้างสรรพสินค้ามีเพียง 3% เท่านั้นที่ถูกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะดังนั้นราคายิ่งปรับเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นทางด้านของธนาคารกลางเกาหลีใต้ระบุค่ะว่าการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยของชาวเกาหลีใต้นั้นในแต่ละปีปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างในปี2565ค่ะปรับเพิ่มขึ้น 24% คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากเกาหลีใต้นะคะกลับมาดูเรื่องตลาดหุ้นในบ้านเรากันบ้างค่ะนอกจากปัจจัยการเมืองที่ไม่แน่นอนที่มากดดันบ้านเราแล้วนะคะยังมีเรื่องความเชื่อมั่นด้วยค่ะซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เองก็มีการออกมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงล่าสุดเลยค่ะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะได้เริ่มใช้อัพติกตั้งแต่1กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็บางมาตรการเองก็เลื่อนออกไปนะคะทั้งของการเลื่อนสกิปเบรกเกอร์แล้วก็ออโต้โฮลด์รายหุ้นด้วยค่ะโดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะได้เตรียมเริ่มใช้มาตรการการเพิ่มอัพติกรายหลักทรัพย์ในวันที่1กรกฎาคมนี้แล้วค่ะโดยให้การขายช็อตทุกหลักทรัพย์ได้ที่ราคาสูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายหรืออัพติกจากปัจจุบันนะคะให้ขายช็อตได้ที่ราคาเท่ากับหรือว่าสูงกว่าพร้อมการทบทวนหลักทรัพย์ที่ช็อตเซลลิงได้เริ่มวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะโดยกรณีหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในเซ็ต100เพิ่ม market cap เป็น 7.5 พันล้านบาทจากเดิมนะคะอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทค่ะและขณะเดียวกันค่ะยังเร่งการใช้มาตรการควบคุมพฤติกรรมการซื้อขายบางมาตรการให้เร็วขึ้นนะคะโดยเฉพาะการกำหนดเวลาขั้นต่ำของออเดอร์ก่อนที่จะสามารถยกเลิกคำสั่ง minimum resting time ค่ะซึ่งจะเริ่มในไตรมาสที่3ของปีนี้นะคะกำหนดให้ minimum resting time ของคำสั่งก่อนที่จะสามารถแก้ไขหรือยกเลิกไว้ที่250 millisecond หากคำสั่งที่มีการแก้ไขหรือยกเลิกก่อนเวลาดังกล่าวนั้นจะถูก reject โดยระบบค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีบางมาตรการที่เลื่อนการบังคับใช้ออกไปก่อนนะคะอย่างเช่นการเพิ่ม circuit breaker ไร้หุ้นหรือว่า dynamic price band ค่ะโดยกำหนดกรอบการเคลื่อนไหวของราคาที่แคบกว่า selling and floor เอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ราคาผันผวนเกินไปโดยเฟส1นะคะเฉพาะในส่วนหุ้นแม่ซึ่งเลื่อนการบังคับใช้มาเป็นไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะตอนแรกจากเดิมวางแผนเอาไว้นะคะว่าจะอยู่ในไตรมาสที่2ของปีนี้แต่ว่าก็ได้เพิ่มมาตรการกำหนดนะคะให้ใช้กับหลักทรัพย์ที่มีหุ้นนั้นเป็น underlying ด้วยเฟส2ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะจะเริ่มมาคับใช้ในไตรมาสที่1ของปีหน้ารวมถึงมาตรการออโต้โฮลด์รายหุ้นกรณีจำนวนหุ้นรวมในคำสั่งมากกว่าจำนวนหุ้นที่กำหนดค่ะเพื่อป้องกันการจับคู่ของคำสั่งซื้อขายที่อาจผิดปกติโดยเลื่อนมาคับใช้นะมาเป็นไตรมาสแรกของปีหน้าจากเดิมจะต้องเริ่มกันไตรมาสที่4ของปีนี้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ราคาพยายามที่จะกอบกู้ความเชื่อมั่นแล้วก็ดูแลรักษาเรื่องของการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยเพื่อความเป็นธรรมของรายย่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ทิ้งท้ายเบรกนี้กันที่ World Round Up ค่ะและช่วงหน้ากลับมามองหาโอกาสการลงทุนของตลาดหุ้นไทยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยเรามองว่า 1,200 จุดนั้นอาจจะรับไม่อยู่ค่ะเผยเมื่อวานนี้ว่าบริษัทจะยุติบริการ Apple Pay Later ซึ่งเป็นบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังในสหรัฐ
นื่องจากบริษัทเตรียมเปิดตัวบริการสินเชื่อใหม่ซึ่งภายในปีนี้ผู้ใช้งานจะสามารถใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตและเงินกู้จากผู้ปล่อยสินเชื่อรายอื่นๆเพื่อผ่อนชำระค่าสินค้าด้วย Apple Pay พร้อมระบุว่าโซลูชันนี้จะช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการชำระเงินให้กับลูกค้าจำนวนมากขึ้นในสถานที่ต่างๆทั่วโลกด้วยความร่วมมือกับธนาคารและผู้ให้สินเชื่อที่ใช้บริการ Apple Pay Fisker Inc. บริษัทสตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของสหรัฐได้ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงรัฐเดลาแวร์เพื่อขอพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายล้มละลายหลังจากการเจรจาร่วมกับบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่งได้ยุติลงโดยไม่มีการทำข้อตกลงเอกสารระบุว่าบริษัทมีทรัพย์สินประมาณ500ล้านดอลลาร์ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์และมีหนี้สินประมาณ100ถึง500ล้านดอลลาร์ซึ่งการยื่นล้มละลายจะปกป้องบริษัทฟิสเกอร์จากบรรดาเจ้าหนี้ในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังวางแผนที่จะชำระคืนหนี้สินให้กับเจ้าหนี้รองศาสตราจารย์อเล็กซ์กาฟรีอัชกินจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลมหาวิทยาลัยแคนเทอร์บูรีใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งสามารถป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามการแพร่เชื้อโดยใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยาและพันธุกรรมเพื่อติดตามการแพร่กระจายของโรคและสามารถอัปเดตแนวโน้มของสถานการณ์เมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นเช่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดนกพร้อมทั้งสามารถอัปเดตการคาดการณ์ได้แบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนสุขภาพการเติบโตและนวัตกรรมของนิวซีแลนด์ในเวทีโลกมันนี่ทูเดย์ช่วงนี้เรามาดูทิศทางการลงทุนกันบ้างค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยของเราเองยังมีแรงกดดันอย่างหนักจากเรื่องของการเมืองที่อาจจะยังไม่มีเสถียรภาพอยู่นะคะนักวิเคราะห์มองว่าแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,200 จุดค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะหลุดไปได้ด้วยนะคะดังนั้นเราจะตั้งรับอย่างไรดีมีโอกาสอย่างไรกันบ้างติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะสรุปว่ายังเป็นโอเวอร์แฮงต่อในเดือนกรกฎาเพราะว่ามันยังมี2เรื่องที่ยังต้องรอก็คือศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ตัดสินเรื่องคุณสมบัติของนายกเศรษฐากับเรื่องยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็บอกว่าจะต้องนำส่งพยานเอกสารหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมไปในเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่หวังว่ามันจะจบมันก็ยังไม่จบเนาะขณะเดียวกันสิ่งที่จบไปแล้วก็คือเรื่องของพรบ.เรื่องสว.อันนี้ก็จบไปเรียกว่าไม่ขัดแย้งรัฐมนุนมาตรา107ส่วนของกรณีคุณทักษิณมาตรา12ก็มีการรายงานตัวเรียบร้อยแล้วก็ประกันตัวไปชั่วคราวเรียบร้อยแล้วเหมือนกันก็เรียกว่าการเมืองไทยก็ยังมีเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนต่อไปอีกซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้เรายังมีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วเดือนกรกฎาคมมันจะเป็นยังไงต่อเนาะคุณเศรษฐายังเป็นนายกต่อไหมหรือสมมุติว่าผลออกมาไม่เป็นบวกกับคุณเศรษฐาแล้วมันจะยังไงต่อพรรคก้าวไกลจะยุบไม่ยุบอ่ะมันก็กลับมาอีหลอบเดิมคือกังวลค่ะโอเวอร์แฮงก็ยังมีต่อไปค่ะถ้าหากว่าเรามองการรีบาวกลับมาวันนี้มันไม่ได้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นหรอคะคือรีบาวตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันลงมาเยอะมากถ้าเราดูกราฟเราจะเห็นว่าตั้งแต่ดัชนีขึ้นไปรอบนี้นะคะสูงสุด1389เนี่ยหลังจากนั้นก็ถอยลงมาเป็นเวลาแบบประมาณสักครึ่งเดือนได้นะคะมันก็คือถอยลงมาสักประมาณถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็ดูต่ำสุดก็คือ1288เทียบกับ1388 1398เนี่ยเอาเป็นว่าลงมา100จุดอ่ะค่ะมันก็คงมีเด้งบ้างฮะทีนี้การเด้งเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเด้งแล้วจะไปได้ไกลไหมซึ่งถ้าหากว่ามันยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเอ่ยเศรษฐกิจเอ่ยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตที่ยังไม่ชัดยังมีประเด็นหลายอย่างที่ต้องรอการชี้แจงเนี่ยเราก็ดูว่าเทคนิคแนวต้านที่จะต้องผ่านไปให้ได้แนวแรกก็คือ1317
แล้วก็แนวถัดไป1325แต่การผ่านทั้ง2แนวต้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตลาดจะกลับเป็นขึ้นนะคะตลาดจะกลับไปขึ้นได้ดีๆเนี่ยมันควรจะทะลุทะลวงไปถึงนู่นนะ1370นู่นนะถึงเรียกได้ว่าเอาแหละยังมีโอกาสที่จะแบบว่าหยุดขาลงทีนี้ถ้าสมมติว่ารีบาวแล้วไปไม่ถึงที่ว่าไปไม่ถึง 1,170 1,380 มันยังไงต่อต่อไปก็คือว่ามันก็คือเรียกว่าเด้งน้อยแล้วลงต่อเนาะมันก็จะมีแนวรับสำคัญคือระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีเด้งแล้วลงเด้งแล้วลงเนี่ยแต่แนวสำคัญเนี่ยที่เราเล็งไว้สองแนวแรกคือ1,250หรือ1,255เนี่ยคือเป็นอันที่เราคุยกันคราวที่แล้วเนาะเมื่อเดือนที่แล้วว่าอาจจะได้เห็นซึ่งตรงเนี้ยมีโอกาสค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าเด้งน้อยและอีกแนวนึงที่จะแถมก็คือว่าแล้วถ้าที่1,255เกิดรีบาวเหมือนกันแต่รีบาวไม่ได้เยอะมากมันก็ยังมีแอบซ่อน1,130อยู่งั้นในจังหวะแบบนี้ที่เรายังคงประเมินสถานการณ์กันอยู่นะคะแล้วก็รอจังหวะมันอาจจะมีความมีแรงขายลงมาอีกเนี่ยนะคะเราแนะนำการลงทุนในการวางแผนจังหวะนี้ยังไงบ้างคะพี่ใหม่คือหุ้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าทำท่าจะหลุด 1,300 อีกรอบหนึ่งเนี่ย มันก็คงจะไปนิวโลนะเพราะว่าเมื่อวานนี้1288มันก็ถ้าลงอีกรอบนึงมันก็คงจะต่ำกว่า1288ทีเนี้ยแล้วก็ต้องวางแผนการคนเก็งกำไรที่1255ก็คงจะถอยรับเป็นสเต็ปไปนะคะแล้วก็รีบาวขึ้นมาก็ค่อยว่ากันอีกทีในรอบนั้นว่ารีบาวเยอะไหมถ้ารีบาวเยอะก็โอเคแต่ถ้ารีบาวน้อยก็ต้องขายก่อนนะคะทีนี้มันก็จะมีหุ้นที่เรามองว่าถ้าถอยลงมาแล้วเนี่ยเรียกว่ายังน่าสนใจเพราะว่ามันยังอยู่ในเซกเตอร์ที่เติบโตได้แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในเรียกว่าเป็นหุ้นที่มีกำไรสุทธิขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในโมเมนตัมของการฟื้นตัวอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวนะคะถอยลงมาอินเด็กซ์ถอยลงมาราคาหุ้นถอยลงมาเนี่ยเราก็ยังชอบ AOTเอราวันซึ่งช่วงโลซีซันเนี่ยก็ไม่ดีแต่ว่าพอดีปีนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดนะคะให้เอามาลดหย่อนภาษีได้อันนี้เอราวันก็น่าจะได้ benefit เพราะว่าเขาเป็นโรงแรมที่มีเรียกว่าในเมืองรองเยอะกว่าคนอื่นพวกฮับอินของเขาและพวกเนี้ยนะแล้วก็มินซึ่งเข้าQ2 เนี่ยมันเป็นไฮซีซันของ NH Hotel ที่ยุโรปอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้ Q2 ต่อเนื่อง Q3 เนี่ยมันมียูฟ่ายูโรแล้วก็ต่อโอลิมปิกก็น่าจะดีทั้ง Q2 Q3 นะคะค่ะส่วนปันผลเนี่ยเราเล็งที่ Tisco นะคะเพราะว่าปันผลที่เขาจ่ายเนี่ยค่อนข้างสเตเบิลประมาณ7.75 บาทต่อหุ้นต่อปีเนี่ยนะคะถ้าราคาหุ้นยิ่งลงมาเท่าไหร่มันก็จะยิ่งให้ยิวเยอะขึ้นเท่านั้นนะคะตอนนี้ราคาหุ้นประมาณ96.97 บาทเนี่ยยิวก็ประมาณ 8% แต่ถ้าราคาหุ้นถอยลงไปกว่านี้อีกยิวมันก็ยิ่งจะสูงขึ้นไปตามข่าวกันต่อกับ Money Today ค่ะมาดูกิจกรรมนะคะเพื่อการรักโลกกันบ้างค่ะจากทางเซ็นทรัลพัฒนานะคะโดยเซ็นทรัลพัฒนาค่ะจับมือกับกทม.และพันธมิตรนะคะต่อยอดงาน Green Expo แห่งปี Better Future Project 2024สนับสนุนนะคะ Eco Lifestyle ค่ะโดยทางคุณอุทัยวันอนุชิตานุกูล Head of Excellence and Sustainable Development บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาค่ะบอกว่าบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะคะมุ่งมั่นด้วยบทบาท Pacemaker
ผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็น The Ecosystem for All ระบบที่แข็งแกร่งและยั่งยืนเชื่อมโยงทั้ง Place, People, Planet พร้อมทั้งยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กร Net Zero 2050เดินหน้าจับมือพันธมิตรนะคะนำโดยกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนค่ะตลอดจนลูกค้าแสดงพลังขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนจัดงาน Green Expo Better Future Project 2024นิทรรศการที่เข้าถึงและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทั่วไปค่ะเพื่อส่งต่อและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่แรกที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็มีการเตรียมรถโชว์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีก5สาขานะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดงานที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะวันนี้เรามาจัดงานนี้เพื่อที่จะเชิญชวนคนทั่วไปนะคะที่เดินผ่านไปผ่านมาในศูนย์การค้าเราเนี่ยให้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้นะคะหลังจากจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ยเราก็จะมีโรดโชว์ไปตามสาขาต่างๆทั่วประเทศนะคะตั้งแต่ที่เวสต์วิลล์นะคะแล้วก็ไปที่ขอนแก่นที่เชียงใหม่หาดใหญ่แล้วก็ศรีราชาสำหรับงานนี้ค่ะ Better Future Project 2024ระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายนนี้นะคะจัดที่ชั้น1โซนเดซโซและโซนบีคอน4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจะได้พบกับไฮไลท์กิจกรรมต่างๆค่ะได้แก่ท่องแอคชั่นเอ็กซิบิชันนิทรรศการเพื่อโลกเทคแอคชั่นพบกับแชร์ทูแชร์เก้าอี้นี้มีไว้แชร์โทรบอกโลกที่ Answer The Call Phone Booth ทอล์ครักโลกพบกับเสวนาเซ็นทรัลพัฒนา Green Partnership 2024และยังมีโซนตลาด Action Market at Central World Officesรวบรวมไอเทมรักโลกจากร้านค้าแบรนด์ดังค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้แล้วค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการลงทุนค่ะเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจกันบ้าง นะคะสำหรับใครที่สนใจการลงทุนในหุ้นกู้ค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของ Indorama Ventures เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนอัตราดอกเบี้ย5ปีแรกอยู่ที่ 6.1% ต่อปีค่ะบริษัท Indorama Ventures จำกัดมหาชนหรือ IVL บริษัทเคมีพันชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมีโรงงานผลิตและฐานลูกค้าในทุกภูมิภาคทั่วโลกพร้อมประสบการณ์การดำเนินธุรกิจกว่า30ปีและปัจจุบันค่ะมีสินทรัพย์มากกว่า 600,000 ล้านบาทกำลังจะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.1% ต่อปีในช่วง5ปีแรกซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของหุ้นกู้ทั่วไปในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกันอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ AA- ค่ะแนวโน้ม stable และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนอยู่ที่ A โดยบริษัททริสเรตติ้งจำกัดในปัจจุบันหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ยังมียอดคงค้างอยู่นั้น Indorama Ventures เป็นผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในกลุ่มนี้ค่ะโดย Indorama Ventures ได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนในครั้งนี้เพื่อเตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนที่จะมีอายุครบ5ปีในเดือนพฤศจิกายนปี2567นี้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทซึ่งคาดว่าจะเปิดจองซื้อในวันที่1ถึง4กรกฎาคม2567นี้ค่ะผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทยบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทระบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริงบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสและบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตค่ะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะจากทาง Indorama Venture ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาอัปเดตฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะวันพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ